สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมานะครับพูดถึงในเรื่องของรัฐรประศาสนศาสตร์แนวใหม่นะครับแล้วก็การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับซึ่งะวัตถุประสงค์นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่จําเป็นอย่างมากนะครับที่นักศึกษาเนี่ยเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะครับเมื่อเราได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องสามารถนะครับ อธิบายนะนวัตกรรมนะครับสำหรับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ว่ามีนวัตกรรมอะไรอย่างไรนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็ควรที่จะนะครับสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้เกิดประสิทธิผลด้วยนะครับและนอกจากนี้นะก็ยังอยากจะเจาะรายละเอียดนะครับให้เห็นถึงในเรื่องของการบริหารงานนะครับแบบมุ่งผลสัมฤทธนะครับหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า Uh, RBM นะครับตรงนี้นะว่า RBM นั้นเป็นอะไรเป็นอย่างไรนะครับแล้วการบริหารนะครับแบบมุ่งผลสมฤทิ์นั้นเป็นอย่างไรนะฮะตรงนี้นะครับวันนี้เราก็จะพูดกันใน2ประเด็นหลักๆนะครับที่สำคัญสำคัญนะครับแล้วถ้านักศึกษาอธิบายได้นะครับมีความรู้มีความเข้าใจก็แสดงว่าวันนี้นักษาได้เรียนแบบเขาเรียกว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นะครับตรงนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบาลานซ์สกอร์การ์ดก็ดีนะครับพาราดามทางด้านรัฐปรศาสารธรศาสตร์นะครับรัฐศาสนธรศาสตร์แนวใหม่สิ่งเหล่านี้เราพูดไปแล้วแต่นะครับที่อาจารย์กล่าวไปเมื่อตอนต้นนั้นก็ยังคงเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นั่นเองนะครับที่เราเรียกว่า new public management นะตรงนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้แหละนะครับที่ เราจะลองมาดูรายละเอียดนะครับต่อจากเมื่อข่าวที่แล้วกันนะครับนวัตรกรรมนะสำหรับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ขอเกริ่นให้นักศึกษานะครับได้เข้าใจอ,าอีกเล็กน้อยนะครับสำหรับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือว่า New Public Management เนี่ยนะครับมันเป็นพื้นฐานหรือแนวคิดพื้นฐานนะครับของ การบริหารจัดการภาครัฐนะครับซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะฮะระบบต่างๆนะครับขององค์การภาครัฐรับมีแนวทางในการบริหารจัดการเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับอาจจะหนึ่งก็คือนะครับเรามองว่า,าการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะอันที่2เนี่ยก็คือ ต้องคำนึงถึงนะครับความต้องการของประชาชนเป็นหลักนะครับประเด็นที่3นะก็อยากจะให้รัฐเนี่ยพึงทำบทบาทเฉพาะที่รัฐทำได้ดีเท่านั้นนะครับตรงนี้แล้วไม่อยากจะถ้าจะมองพูดถึงบางครั้งเนี่ยนะครับความเชี่ยวชาญความชำนาญน,นะครับของภาครัฐเองเนี่ยก็อาจจะสู้ภาคเอกชนไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เลยอยากจะมาเน้นย้ำว่าสิ่งที่สำคัญนั้น รัฐเนี่ยควรจะมองบทบาทนะครับที่เฉพาะตัวเองเนี่ยทำได้ดีนะครับตรงนี้ประการที่4ต่อไปก็คือลดการควบคุมนะครับจากส่วนกลางนะเพิ่มอิสระแก่หน่วยงานนั่นหมายถึงในเรื่องของอการกระจายอํานาจนะครับไม่ใช่ว่าอะไรส่วนกลางก็ทํำไมครับควบคุมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นความคล่องตัวเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเน้นว่า นะครับควรจะลดการควบคุมจากส่วนกลางนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นอิสระเนี่ยให้แก่หน่วยงานกระจายอํานาจไปให้หน่วยงานเนี่ยได้มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวขึ้นนะครับ5ก็คือระบบการบริหารงานนะบอกแล้วว่าอันนี้ก็คือจะเน้นนะครับจะมุ่งผลสำฤทธ์นะครับเป็นสําคัญนะครับไม่ว่าเราจะทํางานใดๆก็ตามนะครับก็ควรที่จะมีระบบการบริหารงานที่มุ่งผลสำฤทธ์เป็นหลักนะครับตรงนี้ประการต่อไปก็คือ นะครับมีระบบสนับสนุนนะครับทางด้านบุคลากรแล้วก็เทคโนโลยนะีสิ่งสำคัญตรงนี้บางครั้งเรากระจายอำนาจไปนะครับเราบอกว่าเราเราลดการควบคุมจากส่วนกลางนะครับดูแล้วเนี่ยนะเราเน้นที่อะไรนะผลลัพธ์หรือผลสำฤทธิ์เป็นหลักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เรากระจายอำนาจไปเนี่ยบางครั้งก็ยังไม่ค่อยแข็งแรง นะครับบางครั้งก็ยังเป็นหน่วยงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอจำนวนคนก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีก็ดีนะตรงนี้นะครับส่วนกลางเองเนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนหรือรัฐเองก็ควรที่จะมองแล้วก็สนับสนุนเขานะครับตรงนี้นะครับในในข้อที่6ส่วนประการสุดท้ายหรือข้อที่7ก็คือเน้นการแข่งขันนะครับระหว่าง หน่วยงานภาครัฐกับเอก,กชนนะครับตรงนี้หรือเราอาจจะมองอรัฐกับรัฐก,ก็ว่าได้นะครับตรงนี้เน้นการแข่งขันระหว่างหน่วยงานนั่นเองนะครับการที่เราเน้นการแข่งขันระหว่างหน่วยงานเนี่ยเพื่อที่จะให้แต่ละหน่วยงานนั้นมีความกระตือรือรน้นหน่วยงานนั้นนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวและพัฒนาเนี่ยให้หน่วยงานของตนเองเนี่ยไปสู่ความสําเร็จให้ได้นะครับตรงนีน้นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้มองทั้ง7ข้อนะครับ ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐครับอกว่าจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเร่งนะครับพัฒนานะครับองค์การเนี่ยให้มีศักยภาพนะครับโดยการริเริ่มนะครับแนวคิดใหม่นั่นคือนะครับองค์กรเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านโครงสร้างก็ดีนะครับวัฒนธรรมแล้วก็ค่านิยมขององค์กรเนี่ยผู้บริหารนะครับจะต้อง ่วงดุลระหว่างอะไรครับระหว่างโครงสร้างรูปแบบนะครับแล้วก็กระบวนการบริหารจัดการนะครับระบบข้อมูลสารสนเทศนะครับระบบการจูงใจและการลงโทษนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วท้ายที่สุดก็คือการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าองค์กรน,นั้นควรที่จะต้องปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงนะครับแล้วถ้าเรา เห็นนะครับที่อาจารย์ได้พูดไปเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่ได้ปรับตัวหรือปรับปรุงแค่ด้านใดนด้านหนึ่งนะถ้าเรามองก็คือแทบจะทั่วทั้งองค์กรก,ก,ก็ว่าได้นะครับตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารูปแบบนะครับขององค์กรภาครัฐในอนาคตเนี่ยนะเขาบอกเลยว่ามันควรจะมีลักษณะเป็นแบบแบนลาบนะครับมีการทำงานเป็นทีมนะแล้วก็ มีการเชื่อมโยงแบบเครือข่ายนะครับแต่โครงสร้างดังกล่าวเนี่ยจะไม่คงที่ตายตัวอันนี้สำคัญนะครับก็คือจะต้องมีความยืดหยุนนะครับเตรียมพร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนแปลงหรือนะครับต้องมีความยืดยืดหยุ่นนะครับเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็การค้นหานะครับแนวกลยุทธ์ใหม่เนี่ยที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นถ้าเรามองจากรูปแบบขององค์กรภาครัฐในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเรามองประเด็นหลักๆสำคัญ,คญ,คญก็คือโครงสร้างขององค์กรเนี่ยนะครับก็ควรที่จะเป็นโครงสร้างนะครับในลักษณะที่แบบแบบราบหรือแบบแบบราบนะครับตรงนี้นะครับมีการทำงานเป็นทีมมีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆนะครับตรงนี้เราก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับไม่ใช่เป็นโครงสร้างที่ตายตัวดังนั้นก็ต้องมีการพัฒนาค้นหา แนวทางกลยุทธ์ใหม่ๆเนี่ยนะครับที่นำมาใช้ในการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งนี้นี่คืออาจจะสรุปได้คร่าวๆว่ารูปแบบขององค์การภาครัฐแนวใหม่ในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้สำหรับนะครับนวัตกรรมการอาหารจัดการถ้าเราจะพูดถึงความหมายเนี่ยก็คือหมายถึงนะครับแนวคิดก็ได้วิธีการก็ได้นะครับและรูปแบบใหม่ๆเนี่ย นะครับในการจัดการองค์กรอันนี้ทำได้นะครับ organization development นะครับตรงนี้ก็คือนะครับจะเป็นทั้งแนวคิดวิธีการหรือรูปแบบใหม่ๆในเรื่องของการจัดการองค์กรนะครับการดำเนินงานแล้วก็การให้บริการเนี่ยนะครับอันเป็นผลมาจากการสร้างนะครับการพัฒนาเพิ่มพูนต่อยอดนะครับหรือนะครับประยุกต์ใช้องค์ความรู้แล้วก็แนวปฏิบัติต่างๆนะซึ่ง นะครับจะส่งผลให้เกิดการพัฒนานะครับที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะครับและคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับตรงนี้นะเขามองถึงคําว่านาวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐนะครับงนั้นถ้าเรามองจับทีละประเด็นเนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่แนวคิดวิธีการรูปแบบเห็นไหมนะครับมีแนวคิดมีวิธีการมีรูปแบบแล้วเราจะต้อง เอาไปทําไมด้วยเอาไปดําเนินการด้วยใช่ไหมครับในการดําเนินการคุณให้บริการแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะต้องดูอะไรดูผลอีกเหมือนกันว่าผลนั้นนะครับมาจากอะไรมาจากการสร้างหรือการพัฒนาหรือเพิ่มพูหรือต่อยอดหรือประยุกต์ใช้อันนี้ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเกิดผลลัพธ์นะส่งผลให้มีการพัฒนาแล้วพัฒนาแน่นอนครับเราก็มองถึง ประสิทธิภาพประสิทธิผลและก็คุณภาพนะครับของหน่วยงานนั้นๆเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นี่คือคำว่านวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐนะครับตรงนี้เขาบอกว่าองค์กรภาครัฐนะครับต้องให้ความสำคัญกับความหลากหลายนะของการเรียนรู้นะครับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับจึงต้องมีการนำเอาเครื่องมือเนี่ยการจัดการนะครับมาปรับใช้ในองค์กรให้เหมาะสมนะครับ ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรเนี่ยได้อย่างแท้จริงนะตรงนี้นะโดยนะต้องปฏิบัตินะครับสิ่งแรกเลยเขาบอกว่า 1. นนะต้องศึกษาเครื่องมือทางการจัดการต่างๆเนี่ยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนนะครับที่จะเริ่มใช้งานเนื่องจากเครื่องมือแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียรวมทั้งนะครับความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้เป็นประการแรกหรือเป็น ข้อที่จะต้องปฏิบัติในข้อแรกเลยงานยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราจะเห็นว่าเทคนิคหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการทั้งหลายทั้งปวงที่นํามาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษหรือทางแถบยุโรปอะไรต่างเนี่ยนะครับเขาใช้แล้วประสบความสําเร็จนะแต่พอเอามาใช้ในประเทศไทยเห็นไหมครับผลปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับในหลายๆเทคนิคในหลายๆเครื่องมือ ที่นํามาใช้นะด้วยเหตุที่อะไรครับด้วยเหตุที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ศึกษานะเครื่องมือตรงนั้นเนี่ยอย่างถ่องแท้อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ออยากจะมองตรงนี้ด้วยว่าเครื่องมือแต่ละประเภทเนี่ยมันมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันนะครับสภาพขององค์การของเราเองเนี่ยในประเทศไทยเองก็ดีมันก็มีสภาพแวดล้อมแต่ละองค์การที่แตกต่างกันเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะครับเครื่องมือใดก็ตามเนี่ยเราต้องมองถึงประเด็นในเรื่องของข้อดีข้อเสียแล้วก็ความเหมาะสมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับนี่คือต้องปฏิบัติเป็นข้อที่1เลยนะครับข้อที่2อนะอยากให้เห็นว่าผู้บริหารภายในองค์กรนะครับจะต้องอะจะต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนและผลักดันนะครับการใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆนะครับไม่ใช่อาศัยนักวิชาการหรือที่ปรึกษา ข้างนอกเนี่ยเพียงอย่างเดียวนะแต่ผู้บริหารเนี่ยนะครับผู้บริหารจัดการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมนะครับตรงนี้ถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือว่าผู้บริหารต้องเห็นชอบนะครับผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการผลักดันในการสนับสนุนนะครับไม่ใช่เอ่เออ,อ,อ,อะไรก็ให้นักวิชาการไปอบรมให้นักวิชาการไปบรรยาย หรือให้เชื่อฟังที่ปรึกษาแต่ผู้บริหารทำไมครับไม่ได้ใส่ใจเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้ามันจะเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยนะรตรงนี้ก็บอกเลยต้องผู้บริหารนั้นนะครับลงมือปฏิบัตินะครับและผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมอันนี้สิ่งที่สำคัญนะครับถึงแม้นผู้บริหารไม่ได้ลงมือปฏิบัติเองอดีแต่เราต้องมีวิธีการหรือมีกลยุทธ์ในการถ่ายทอด มีกลยุทธ์ในการที่จะเขาเรียกว่ามีทีมในการบริหารที่ดีที่เข้มแข็งนะครับตรงนี้มันก็จะสามารถทําให้การบริหารจัดการนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนะครับ3ก็คือในการนําเครื่องมือนะครับในการจัดการมาใช้เนี่ยจะต้องปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือทางการจัดการนั้นให้มีความเหมาะสมกับองค์กรนะครับไม่ใช่ปรับองค์กรให้สอดคล้องกับ ความเหมาะสมของเครื่องมืออันนี้ไม่ใช่ปรับเครื่องมือง่ายกว่านะครับถ้าเราจะมองประเด็ดนนี้คือองค์กรเนี่ยอยู่ยังไงนะครับเราไม่ควรจะไปปรับเขาเห็นไหมเพราะมันมันทำไมมันใหญ่อะนะครับแล้วก็มีคนภายในองค์กรอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเขาเน้นว่าควรจะปรับปรุงเครื่องมือเนี่ยนะให้มีความเหมาะสมกับอะไรครับกับองค์กรมากกว่านะครับตรงนี้ในในข้อที่3นะครับ ครั้นี้เรามาดูนะเครื่องมือเนี่ยนะครับหรือนะวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐแนใหม่เนี่ยมีเยอะมากนะเป็นแต่ว่าอาจารย์คัดนะครับคัดเอาเฉพาะที่เรานิยมใช้กันนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงนี้ซึ่งขณะที่เขานิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับใ,ใ,ใ,ในในในต่างประเทศเนี่ยก็มีเยอะเลยนะครับแต่ว่าประเทศไทยเองนะที่เราได้ เอามาใช้กันนะครับก็จะเป็นตัวสีแดงๆนะครับในสไลด์นะครับที่เราได้ใช้กันบ่อยๆนะที่อาจารย์เห็นนะครับแล้วก็มีหลายๆองค์กรได้เอาไปใช้นะครับก็อย่างเช่นบาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับเบนด์มาร์กิ้งนะครับเชนแมเนจเมนต์นะครับคัสตูเมอร์นะครับรีเลชั่นชิพแมเนจเมนต์นีนะครับลูกค้าสัมพันธ์อะไรต่างบาลานซ์สกอร์การ์ดอะไรต่างเนี่ยพวกเนี้ย นะสิ่งเหล่านี้นะครับก็ได้เอามาใช้แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกนะครับไม่ใช่มีมเพียงแค่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของอ no rate management นะครับในเรื่องของ outsourcing นะในเรื่องของ reengineering นะครับอันนี้ก็เห็นกันชัดเจนใช่ไหม strategic planning ก็ใช้อยู่นะครับ total quality management นะครับหรือที่เราเรียกย่อยๆว่า TQM นะครับหรือ new public management นะครับตรงนี้ NPM นะครับ Good Governance เห็นไหมที่เราใช้ uh, r e s u r v e Base Management นะครับ RBM หรือท้ายที่สุดก็คือ Learning Organization น nah, ะสิ่งเหล่านี้นะครับเราได้ใช้นะครับและได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับส่วนอื่นๆที่อาจารย์ไม่ได้กล่าวเนี่ยนะก็อาจจะใช้บ้างอย่างเช่นมีมี Vision Statement อย่างเงี้ยนะครับมี Mission อะไรเงี้ยก,ก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะ,ะไม่ได้คุ้นเคยกันเท่าไหร่ นะครับอย่างน้อยๆที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะพูดถึงในเรื่องของเครื่องมือในการบริหารแค่นี้ก็ทำไมก็เยอะแล้วไหมแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับเท่าที่อาจารย์ได้ได้บอกได้กล่าวไปก็คือ r b m นะครับตัวนี้นะครับ Resource Based Management นะรหรือว่า Good c o v e น n a n หรือว่า Total Quality Management นะครับหรือ New Public นะครับ Management บพวกนี้อันนี้จะคุ้นเคยแล้วก็ภาคบัตจะใช้บ่อยนะครับแล้วอาจจะมีการกำหนด นะครับในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการบริหารจัดการภาครัฐนะครับออกมานะครับเป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการภาครัฐเลยนะครับตรงนี้เท่าที่เห็นนะครับก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับตรงนี้เช่นอยากขอยกตัวอย่างว่านะครับในบริษัทเอกชนเนี่ยที่เราได้ได้ใช้กันอยู่นะครับก็คือมีการสรุปนะครับผลการสำรวจผู้บริหารนะครับในโลกธุรกิจเนี่ยก็พบว่า นะสิบเครื่องมือนะครับที่มีการบริหารหรือใช้ในการบริหารและก็ที่นิยมกันมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการาใช้ที่เป็นเครื่องมือที่เขาเรียกว่าทันสมัยนะครับแล้วก็ใช้แต่ประเทศไทยนั้นนะครับก็อาจจะมีใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกันอย่างเช่นนะครับการเบนท์มาร์กิ้งหรือว่า การเปรียบเทียบวัดตัวนี้ก็ใช้อยู่นะครับตัวนี้นะครับ strategic planning ก็คือการวางแผนกลยุทธ์ตัวนี้เราก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับ mission and vision statement ก็คือการทำเรื่องวิสัยทัศนะครับแล้วก็ภารกิจหรือพันธกิจนะครับตรงนี้ก็มีนะครับหรือว่าที่อาจารย์บอกนะ CRM นะครับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านะฮะตรงนี้เราเริ่มให้ความสําคัญกันเยอะหรือแม้กระทั่งภาครัฐเองก็ดี นะครับก็จะมีการอาสอบถามนะครับการให้บริการประชาชนละนะครับจำได้ไหมเดี๋ยวนี้นะครับเราไปหน่วยงานภาครัฐเราก็จะทำไมจะเห็นว่านะครับพอ,อเขาบริการอะไรเราเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก็จะมีให้เรากด12345ประมาณนี้นะครับหรือว่า outsourcing ก็คือการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกนะครับเดี๋ยวนี้หนงานภาครัฐเองก็ดีนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่มีความเชี่ยวชาญเราไม่มีความชํานาญหรือว่า เราไม่อยากจะไปดูแลนะครับบุคลากรนะครับที่มากเกินความจําเป็นนะครับในการทํางานบางอย่างเนี่ยเราก็ใช้ outsourcing ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเขาเรียกว่าการทําความสะอาดอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราก็อาจจะใช้ outsourcing ได้นะครับอันที่6ก็คือ balance scorecard นะครับก็คือการจัดการกลยุทธ์ด้วย ด้วยบาลานซ์กอกราหรือที่เราเรียกย่อๆว่า BSC ก็ได้นะครับแต่อาจจะรวม k b i ไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับก็ที่เราพูดถึงเรวก็เรียกใช้กันนะครับในในเมืองไทยที่เราพูดถึง BSC นะครับ k b i อะไรเงี้ยนะครับก็ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของคัสตอมเมอร์นะครับการกำหนดส่วนของลูกค้านะครับการทำรี e อ n จ i เ e e r ร n g ่นนะครับบิสเนสโปรเซสต์รีเอเจเนรอันนี้ก็ใช้นะครับ Core Competency นะครับความสามารถหลักของธุรกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการซื้อและการควบรวม Merge นะครับาการควบรวมกิจการเดี๋ยวนี้ก็ก็มีมาเยอะมากนะครับอันนี้นักศึษาอาจจะไปอ่านนะครับแล้วก็ไปศึกษารายละเอียดเฉพาะเทคนิคเฉพาะเครื่องมือก็ได้นะครับถ้าเราสนใจนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น10อันดับนะครับที่เขานิยมใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับ ตอนนี้เราเรามันเน้นในเรื่องของเครื um, like man, ่องมือนะครับในการบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยหรือที่เราพูดถึงเครื่องมือทางการบริหารนะครับที่นํามาใช้ในการพัฒนาระบบราชการอันนี้สําคัญอย่างที่อาจารย์บอกว่าของไทยเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการกําหนดนะครับโดยการพัฒนาระบบราชการนั้นนะครับนำเครื่องมือในการบหารสมัยใหม่เนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับกับระบบราชการนะครับตรงนี้เป็นจํานวนมากเลย โดยเครื่องมือส่วนใหญ่นะครับที่นำมาใช้เนี่ยก็จะมีการกำหนดไว้นะครับในพระราชกิจดีกานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันนี้อาจารย์ขอเกินถอยหลังไปหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ตั้งแต่ปีพศ2546นะครับซึ่งเครื่องมือต่างๆเนี่ยนะครับก็นะครับอยากให้เห็นเป็นภาพนิดหนึ่งก็คือนะครับเป็นเขาเรียกว่า ดูตรงกลางเลยนะครับ BPR เนี่ยนะครับตรงนี้ที่เราพูดถึงก็คือ Reserve Bank นะครับ Reserve Bank Management นะครับตรงนี้ที่ที่เราใช้กันหรือว่าตัวข้างล่างนะครับ Business Process ใช่ไหมนะครับตัวนี้ก็ก็คือใช้และนี่เป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางที่เราเรียกว่าการบริหารที่มุ่งผลอะไรนะมุ่งผลสำเร็จนะครับและตัวบนนะครับตัวบนสุดเนี่ย Strategy Vision Management เนี่ย นะครับอันนี้ก็เป็น S V M เราก็ใช้อยู่หรือว่า A B C นะครับ Activity Based นะครับ Costing นะตรงนี้เราก็ใช้หรือว่านะครับ C T M นะครับ I T M นะ T Q M และท้ายที่สุดก็คือ H R M นะตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเครื่องมือนะครับที่หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับดังนั้น หน่วยงานภาครัฐใดๆก็ตามนะครับที่มีการบริหารจัดการจะต้องนําเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยไปใช้นะครับแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยในการบริหารจัดการภาครัฐนั้นนะครับก็เวลาที่เราบริหารจัดการแล้วจะต้องมีการสรุปผลเนี่ยนะครับส่งไปที่หน่วยงานหลักนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อที่จะได้เห็นนะครับเพื่อที่ได้สะท้อนว่าการบริหารจัดการภาครัฐนะครับแนวใหม่ที่เราพูดถึงเนี่ยแล้วเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ ไปใช้ในการบริหารเนี่ยมันมีผลดีผลเสียอย่างไรมีการพัฒนายอย่างไรนะครับแล้วก็เห็นว่ามีการส่งเสริมนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นการบริหารที่ดีนะครับตรงนี้ด้วยที่เราเรียกว่า best practice นะครับเป็นการปฏิบัติที่ดนะีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับในในส่วนกลางของภาครัฐเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ อันแรกเนี่ยอาจารย์อยากจะมาขยายความนะครับให้นักศึกษาได้เห็นว่านะครับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตัวแรกที่เราพูดถึงแล้วก็ใช้กันเนี่ยก็คือการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับ strategy นะครับ vision management ตัวเนี้ยนะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือนะที่ช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยนะครับได้ศึกษาทบทวน สถานการณ์ภายนอกแล้วก็ภายในองค์การนะครับเพื่อทําไมเพื่อที่จะก,กําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็ยุทธศาสตร์นะครับในการดาเนินงานขององค์การเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีงานมากนะครับแต่ว่ามีเงินและคนเนี่ยน้อยนะฮะซึ่งเครื่องมือชิ้นนี้เนี่ยนะครับก็จะปรากฏในพระราชกจสฎีกานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดก,การบ้านเมืองที่ดีนะครับใน พอพสอ2546ตัวนี้มันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับในอันแรกที่เราใช้กันนะครับตรงนี้อันที่2แน่นอนครับการจัดการโดยมุ่งผลสำลิดนะครับ r e s u l t based management นตัวนี้ที่ได้แสดงเห็นแผนภาพไปก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับการบริหารราชการเนี่ยนะครับให้มามุ่งเน้นที่การบรรลุนะครับผลสำลิดตามภารกิจนะครับโดยนะโดยให้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำลิด นะครับก็คือ Key Performance Indicator นะครับแล้วก็เป้าหมายและให้จัดสรรงบประมาณเนี่ยตามเป้าหมายนั้นนะครับโดยให้อิสระแก่หน่วยงานราชการเนี่ยในการเลือกวิธีการปฏิบัตินะฮะแต่จะต้องมีการประเมินผลนะครับการปฏิบัติงานเนี่ยตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะรตรงนี้ก็อาจจะเป็นการกำกับแบบหลวมๆนะครับว่านะ เมื่อกระจายอำนาจไปให้หน่วยงานนั้นทําไมครับบริหารจัดการนะฮะได้มีความคล่องตัวยืดหยุ่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะจะต้องบริหารตามอะไรครับตามเป้าหมายนะครับให้ตรงนะกับตัวชี้วัดผลสําฤทธนะครับเพื่อให้มันมีการทำงานที่บรรลุนะครับผลสัมฤทธตามภารกิจนะครับตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของของการกระจายอํานาจไปแต่อย่าลืมว่าต้องเน้นการจัดการโดยมุ่งผลสำลิตนะครับตรงนี้การจัดการต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับตรงน ing, เนี้ย activity based costing เนี่ยก็คือถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆนะครับและในการกําหนดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผล,ผลิตเนี่ยนะครับเพื่อ นำไปใช้ในการจัดทำนะครับคำของงบประมาณนะครับในระบบงบประมาณเขาเรียกว่าแบบมุ่งเน้นผลงานนะโดยการจัดการนะครับต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในพระราชกิจสักภาเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้ภาครัฐเนี่ยได้รู้ว่าการที่เราจะใช้งบประมาณเนี่ยควรจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่านะทำให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลนะครับ การรื้อปรับระบบงานนะครับ Business Process นะครับ Reengineering ตรงนี้ก็คือ,อหมายถึงการรื้อกระบวนงานขั้นตอนเดิมเนี่ยออกนะครับแล้วออกแบบกระบวนการนะครับงานขั้นตอนใหม่โดยอาจจะนำนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาใช้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับลดระยะเวลาแล้วก็ต้นทุนเนี่ยอย่างเห็นผลได้ชัดเจนนะครตรงนี้ก็ ควรที่จะมีการรื้อปรับใช่ไหมครับโดยเฉพาะาการที่เรานําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปเนี่ยแน่นอนครับเราต้องมีการรือ้อปรับเปลี่ยนระบบงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลําดับการทํางานกระบวนการทํางานในเรื่องของบุคลากรแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ควรจะมีการปรับนะครับตรงนี้อันที่5ก็คือการบริหารวงรอบเวลานะครับอันนี้ก็เป็น การจัดการกับระยะเวลาที่ใช้ในการปริัติงานต่างๆเนี่ยนะครับให้สามารถนะครับควบคุมระยะเวลาแล้วเสร็จหรือในการดําเนินงานขั้นตอนต่างๆเนี่ยได้อย่างรวดเร็วทันการนะครับตรงนี้ก็ปรากฏอยู่ในเกียรติกาเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ถ้าเรามองเห็นไหมแต่ละปีงบประมาณเนี่ยเวลาเรากําหนดงบประมาณไปแต่ละปีแล้วนะครับเราจะต้องบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแล้วได้ผลสมธิ์ในการทํางาน นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่สามารถจะจัดการเวลาได้รวดเร็วทันท่วงทีเนี่ยงบประมาณอันนี้ 1. อาจจะทำไมอาจจะใช้ไม่ทัน 2. ถ้าใช้ไม่ทันแล้วงบประมาณคงเหลือจะทํำยังไงแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดมันไม่ได้มองว่างบประมาณเหลือแล้วดีนะ,ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคืองบประมาณที่คุณขอแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณมีความคาดหวังแล้วว่าจะต้องเอาไปบริการประชาชนแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้แสดงว่า การบริการประชาชนนั้นยังไม่ถึงอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราน่าจะมองนะครับแล้วประการที่6ก็คือการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรนะครับหรือทั่วทั้งองค์การก็คือ total quality management นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดให้มีการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานในทุกๆส่วนนะครับขององค์การเนี่ยเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหรือประชาชนไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการคือภายในนะครับภายนอกก็คือประชาชนอย่างเงี้ยคือเรามองหมดเลยทั้งภายนอกและภายในนะครับให้องค์การเนี่ยนะครับสร้างความพึงพอใจเนี่ยให้มากที่สุดนะครับซึ่งก็หมายถึงจะต้องมีการรับฟังความต้องการรับฟังความคิดเห็นนะครับสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหรือของประชาชนหรือของผู้ใช้บริการอยู่เสมอนะครับอันนี้นะควรที่จะปฏิบัติแล้วก็7ก็คือ าก,การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญและอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ถ้ายุคปัจจุบันนี้แน่นอนครับเราย่างก้าวเข้าสู่ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศแน่นอนนะครับเทคนิคในเรื่องการจัดก,การเทคโนโลยีสารสนเทศ information t e c h n o l o g y m a n a g e m e n t เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะครับในการดำเนินงานนะขององค์การสมัยใหม่เนี่ยที่ต้องมีการาที่ต้องมีอะไรนะมีกระบวนการที่ทันสมัย นะครับมีวงรอบของระยะเวลาในการปฏริบัติงานที่สั้นแล้วก็มีต้นทุนในกิจกรรมต่างๆเนี่ยลดลงนะครับและต้องสื่อสารที่รวดเร็วทั่วถึงแล้วท้ายที่สุดก็คือต้องแม่นยําด้วยนะครับตรงเนี้ยเราเลยจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําให้เกิดปร,กประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลนะครับตรงนี้นะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อาจารย์อยากจะมาเสนอแนะแล้วก็เจาะประเด็นลึกลงไปนะครับถือว่าเป็น เป็นท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะบริหารอะไรอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะบริหารงานแบบมุ่งผลสำฤทธินะครับความหมายของ RBM ก็คือการบริหารงานแบบมุ่งผลสำฤทธินะครับหรือว่า,า Resource Based Management เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิธีการบริหารที่มุ่งผลสำฤทธิหรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลักนะครับโดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อให้บรปปรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับทำให ผู้บริหารเนี่ยทราบผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานเนี่ยเป็นระยะะ,ยะนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ทันท่วงทีนะครับเป็นการควบคุมทิศทางนะครับการดําเนินงานเนี่ยให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงานนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับไม่ใช่ว่าการทํางานนั้นจะไปดูที่ปลายอย่างเดียวมันต้องดูเป็นระยะระยะนะครับตั้งแต่ต้นกลางแล้วก็ปลายด้วยนะครับตรงนี้นะ ความสัมพันธ์นะครับระหว่างอยากให้เห็นนะครับผลผลิตผลลัพธ์และผลสำเร็จนะครับตรงเนี้ยเขาบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกันก็คือเอผลผลิตหรือเอาพุดเนี่ยหมายถึงงานหรืองานบริการหรือกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบนะครับให้ประชาชนผู้รับบริการนะครับผลผลิตนะครับเป็นผลงานที่เกิดจากนะครับผลผลิตนะเป็นผลงานที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมเนี่ยโดยตรงอันนี้นะครับเราเรียกว่า ผลผลิตหรือเอาพุ t นะครับทีนี้เรามาดูผลลัพธ์หรือเอาค m e ผลลัพธ์หรือเอาคัมเนี่ยหมายถึงนะครับผลที่เกิดขึ้นตามมาผลกระทบนะครับหรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิตนะครับผลลั์เนี่ยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการและสาธารณชนนะแล้วตัวสุดท้ายคือผลสำฤทธิ์ผลสำฤทธิ์คืองานบริการหรือกิจกรรมนะครับที่เกิดจากการทำงาน ได้ผลผลิตตามเป้าและเกิดอะไรครับเกิดผลลัพธ์นั่นหมายความว่า,วาการที่มันจะเกิดผลสำเร็จได้นะครับมันต้องเกิดอะไรครับเกิดผลผลิตเกิดผลลัพธ์นะฮะตรงนี้2อย่างเลยเราจึงจะเรียกว่าเกิดผลสำเร็จเห็นไหมครับไม่ง่ายนะครับในการบริหารจัดการภาครัฐนั้นจะทําให้เกิดผลสำเร็จในการบริหารงานนะครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความอดทนแล้วพร้อมที่จะบริการประชาชนนะครับตรงนี้นะอาจจะกล่าวตรงตามวัตถุประสงค์อนจารย์ขยายความให้อีกครั้งหนึ่งก็คือว่านะครับผลผลิตเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์เนี่ยได้อย่างแท้จ,จริงหรือเป็นที่พึงพอใจเช่นยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆน,นะบูกบ้านได้หนึ่งหลังอันนี้คือเอาพุทธนะครับบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยน่าอยู่มีอากาศไทยเทได้สะดวกอันนี้คือเอาขำ นะครับหรืออาจจะเป็นการซ่อมถนนนะครับได้5กิโลอันนี้เป็นผลผลิตนะถนนสายนั้นทําให้ประชาชนได้รับความสะดกในการเดินทางจากการซ่อมแซมนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นผลลัพธ์นะพอที่จะเห็นเห็นภาพไหมครับตรงนี้ดังนั้นถ้าเรามองจากแผนภาพเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกเหมือนที่เมื่อกี้นี้แหละที่อาจารย์สรุปก็คือการที่มันจะเกิดผลสำลิตได้จะต้องเอาผลผลิตบวกกับอะไรครับ บวกกับผลลัพธ์นั่นเองซึ่งก็คือการบริหารโดยมุ่งเน้นที่ผลการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์เป็นหลักนะครับตรงนี้ส่วนรายละเอียดนะครับแน่นอนครับจากวัตถุประสงค์ปัจจัยนําเข้าเน้นเลยเน้นอะไรเน้นความประหยัดก็คืออ e ีตัวที่1นึ่งเห็นไหมนะครับอี e ตัวที่1เราจะเน้นความประหยัดแล้วต่อมาเมื่อมีปัจจัยนําเข้าแล้วก็จะมีในเรื่องของอะไรครับกิจกรรมนะครับพอดําเนินการกิจกรรมดําเนินงานต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรครับ จะเกิดผลผลิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาการที่เราเกิดผลผลิตเนี่ยก็คือเราจะมองที่อะไรครับจะมองที่ประสิทธิภาพัถ้าเรามองประสิทธิภาพก็คือปัจจัยนําเข้าเนี่ยเอาปัจจัยนําเข้าน้อยแต่เกิดผลผลิตมากหรือนะครับเราใช้เวลาให้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกว่าจะเกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเรามาดูผลลัพธ์ผลลัพธ์นั้นก็คือเราดูจากอะไรครับเราดูจากวัตถุประสงค์เลยนะครับว่า ผลลั์ที่ที่ได้นั้นนะครับเป็นอย่างไรมีผลผลิตไหมมีผลลับไหมต้องดู2ตัวนี้นะครับแล้วนะครับผลผลิตหรือผลลั์เนี่ยเราก็มองที่อะไรครับมองที่ประสิทธิผลหรือความมีประสิทธิผลนะครับว่ามีผลผลิตไหมผลลั์ไหมถ้า2ตัวนี้ได้ปุ๊บรวมกันก็จะเป็นอะไรครับเป็นผลสัมฤทธทันทีนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการบริหาร นะครับมุ่งผลสมฤทธิ์ในอันที่3เนี่ยก็คือองค์ประกอบที่สําคัญนะครับของการบริหารงานแบบมุ่งผลสำฤทธิ์เนี่ยแน่นอนครับองค์ปร,ระกอบที่สําคัญนะครับที่เรานะครับใช้ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสมฤทธิ์เนี่ยสิ่งแรกแน่นอนครับเราก็จะพูดถึงในเรื่องของเขาเรียกว่าแผนเชิงกลยุทธ์นะครับและแผนปฏิบัติการนะครับ เราเรียกว่า Strategy and นะครับ Operational Plan นะฮะตรงนี้นั้นการที่เราจะพูดถึงแผนเชิงกลยุทธ์แล้วก็แผนปฏิบัติการนั้นสิ่งแรกเลยก็คือนะครับต้องเป็นเอกสารทางการเมืองนะครับแล้วก็ผ่านการเห็นชอบจากกระบวนการทางการเมืองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเวลาที่ภาครัฐเองก็ดีเนี่ยนะครับจะนำ จะนาแผนต่างๆไ,ไปใช้เนี่ยแน่นอนถ้าเราพูดกันง่ายๆสั้นๆนก็คือเราจะต้องบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยตามนโยบายนะครับตามแผนอะไรนะตามแผนงบประมาณนะครับของทางฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นนะครับทางฝ่ายการเมืองเนี่ยจะต้องจะต้องมีกระบวนการนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับส่งทอดกันมานเพื่อที่จะให้ฝ่ายบริหารฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยได้เอาไปปฏิบัตินะครับตรงนี้ นะครับที่สองก็คือควรนะครับเ,เข้าใจนะได้ง่ายแล้วก็แต่ต้องไม่ละเอียดถีถ่วนจนเกินไปอันนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่ามันจะต้องมีความเข้าใจง่ายอ่านแล้วเนี่ยโอเครู้เรื่องแต่คงไม่ต้องละเอียดนะครับตรงนี้ถีท่วนมากนักนะสามนะครับเราดูว่า,าสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับจ่ายได้อันนี้ก็จะต้องไปวิเคราะห์ในเชิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหมือนกันว่าสมเหตุสมผลไหม สามารถที่จะจับใจ่ายใช้สอยได้ไหมนะครับตรงนี้ประการที่4ก็คือแผนของแต่ละระดับเนี่ยนะครับจะต้องมีความสอดคล้องกันแล้วก็ถูกบอกกล่าวถึงทุกๆคนนะครับทั่วทั้งองค์การนะรวมทั้งนะครับมีการกําหนดถ่ายโอนลงมาเป็นวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับของการดำเนินงานดังนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยเราพูดถึงแผนของแต่ละระดับเนี่ย รเราอาจจะมองถ้าถ้าเรามองจากแผนบริหารของรัฐบาลนะครับ <c oughs> ในแต่ละกระทรวงถ้าเรามองตรงนี้นะครับในแต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะต้องถูกส่งไปนะครับหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางของอะไรนะของภาครัฐหน่วยงานที่เป็นระดับจังหวัดนะมีแผนจังหวัดมีแผนของอข้าราชการส่วนกลางอะไรเงี้ยนะครับลงมาต้องสอดคล้องกันนะครับถ้าเราพูดถึง แผนข้าราชการส่วนกลางสมมุติว่ากระทรวงมหาดไทยนะว่ากระทรวงมหาดไทยก็จะต้องส่งแผนนี้ต่อไปยังอะไรครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะก็จะส่งแผนต่อไปนี้นะครับก็ส่งไปที่อะไรครับผู้ว่าผู้ว่าก็ส่งไปที่อำเภอนะว่าอำเภอก็ส่งไปที่ตำบลอ่าตำบลก็ส่งไปที่หมู่บ้านอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมีผู้บริหารผู้นําแต่ละระดับอยู่แล้วอันนี้ก็คืออาจจะมองที่เป็นส่วนกลางแต่ถ้าเป็นส่วนของท้องถิ่น นะครับผู้ว่าเองก็จะส่งไปที่อะไรครับอบจเห็นไหมอบจก็จะส่งต่อไปที่อบตนะครับแล้วก็ดําเนินการอบตก็กระจายไปสู่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราก็จะมีแบ่งแบ่งงานนะครับแผนแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีความสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นแผน uh, ในการบริหารราชการแผ่นดินจากส่วนกลางนะครับไล่ลงมาจากส่วนท้องถิ่นอะไรก็ไล่ลงมาตรงนี้ก็จะมีความ uh, เหลื่อมล้ํากันพอสมควรนะครับแนมะ้กระทั่งปัจจุบันนี้แผนที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีความเขาเรียกว่ายังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับในเรื่องของการแบ่งภารกิจในการบริหารจัดการภาครัฐนะครับมีอยู่เหมือนกันนะครับก็คิดว่า,ารัฐบาลเองก็ดีในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เห็นนะข้อผิดพลาดที่เราจะต้องนํามาปฏิบัตินํามาแก้ไขกันนะครับโดยเฉพาะ นะครับในเรื่องของการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราพูดกันมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับยังปฏิบัติยังการกระจายอํานาจเนี่ยนะครับออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ย,ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะครับน,นี้เรามาดูอันที่สองก็คือพูดถึงการประเมินผลนะครับก็คือจําเป็นต้องมีจํานวนข้อมูลเนี่ยนะครับในจํานวนที่มากพอนะครับที่จะใช้ประกอบในการ วิเคราะห์นะครับผลสำฤทธิ์ของงานนะครับเป็นการประเมินตนเองเนี่ยอย่างอิสระนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับอาจจะก,กระทาก่อนและหรือหลังก็ได้นะฮะตรงนี้หรือถ้าอาจารย์มองนะอาจจะมีมีการประเมินนะครับก่อนแล้วก็ระหว่างปฏิบัติแล้วก็หลังปฏิบัติก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะการทำเนี่ยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของ การประเมินด้วยนะครับถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าเราประเมินจากภายในอย่างเดียวนะครับเราต้องมองจากผู้รับบริการด้วยโดยเฉพาะภาคประชาชนนะตรงนี้นะครับจึงจะถือว่าเป็นการประเมินที่ครบสมบูรณ์นะครับอันนี้สําหรับในประเทศไทยนะครับการบริหารงานแบบมุ่งผลสำลิศนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสําคัญนะครับของแผนการปรับเปลี่ยนบทบาทนะครับ ภารกิจและวิธีการบริหารของภาครัฐนะครับซึ่งคำนึงถึงเนี่ยประชาชนนะครับแล้วก็ผลสมัมฤทธิ์ของงานเนี่ยเป็นหลักนะครับเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานนะครับหรือว่าโครงการนะครับที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานเนี่ยเราจะมองที่โครงการต่างๆนั้นนะครับจะเน้นเลยว่ามุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานเนี่ยมากกว่านะครับมากกว่าอะไรมากกว่าเน้นปัจจัยนำเข้า มากกว่ากระบวนการทําง,งานนะครับแล้วก็กฎระเบียบที่เคร่งครัดนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้มีมีการนะครับนำนะครับในเรื่องของการบริหารงานแบบบุ้งผลสมริดเนี่ยมาใช้อย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็เป็นตัวกําหนดอย่างที่บอกว่าอยู่ในกิจฎดีกาด้วยเนี่ยนะเพราะนั้นทุกหน่วยงานนะครับที่เป็นของภาครัฐเนี่ยหรือ หน่วยงานที่รัฐกำกับนะครับก็จะต้องมีการบริหารงานแบบอะไรคะแบบมุ่งผลสำฤทธนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็อยากจะเรียนนักศึกษานะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่านักศึกษาเองนะครับก็ควรที่จะทําไมครับก็ควรที่จะได้รับรู้รับทราบนะครับแล้วลองไปศึกษา นะครับดูซิว่ามีภาครัฐหน่วยงานไหนนะครับที่เขาบริหารงานแบบมุ่งผลสำฤทธิ์แล้วเนี่ยเกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประสิทธิผลนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราที่ควรจะมาดูอยู่นะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการวัดผลเนี่ยเขาเน้นเลยนะครับว่าจะต้องมีการวัดผลเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมนะครับการบริหารงานแบบมุ่งผลสำฤทธิ์เนี่ยนะครับให้ความสําคัญกับการกําหนดนะครับ วิสัยทัศน์พันธกิจนะวัตถุประสงค์นะครับเป้าหมายที่ชัดเจนนะและการนำผลผลิตผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันนะครับตรงนี้รวมถึงนะครับมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินง,งานเนี่ยที่ชัดเจนนะครับในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานนะะตรงนี้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนะครับมีประสิทธิผลมีความรับผิดชอบต่อประชาชนดังนั้นถ้าเราดูรูปแบบเนี่ยก็จะพบว่า นะครับมีการกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์เป้าหมายมีตัวชี้วัดแบบเนี้ยนะครับเครื่องมือที่จะเอามาช่วยประกอบเนี่ยแน่นอนครับก็คงจําเป็นต้องใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมนะครับมาวางกลยุทธ์ให้มันชัดเจนต้องใช้ total quality management เห็นไหมครับตรงเนี้ยเอามาช่วยต้องใช้ KPI นะครับมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับอันเนี้ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีการตีกรอบ นะครับตีกรอบการประเมินผลสมมติเขาบอกว่าเพื่อให้มันมันอะไรนะมีความสมดุลมีสมดุลเนี่ยนะครับเขาก็ใช้บาลานซ์กรอบการ์ดนะครับมาใช้เป็นตัวกำหนดนะครับปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จนะแล้วก็ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหลักเนี่ยหรือ KPI นะครับเพื่อป้องกันความเบี่ยงเบนนะครับแล้วก็ช่วยให้มีการพิจนารณาครับองค์กรเนี่ยจากทุกมุมมองอย่างทั่วถึงนะซึ่ง นะถ้าเราพูดถึงบาลานซ์สกอร์การ์เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่4ด้านนะครับที่เราพูดถึงก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของประสิทธิผลในเรื่องของคุณภาพการให้บริการนะครับและการพัฒนาองค์การนะครับตรงนี้นะครับการบริหารงานแบบมุ่งผลสำฤทธ์นะครับจะมีการผูกโยงเข้ากับกระบวนการนะครับทางการเงินการคลังด้วยนะครับกล่าวคือระบบงบประมาณเนี่ยนะครับก็ควรมีความากาเรียกว่าความคล่องตัว ยืดหยุนนะครับเพื่อความสะดวกในการปักนันให้การบริหารงานแบบมุ่งผลสมเริจเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จนะครับในการบริหารงานเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ดีนะครับการบริหารงานแบบมุ่งผลสำเรทจเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับระบบการจัดสรรนะครับงบประมาณให้แก่หน่วยงานโดยตรงนะครับในทางกรงกันข้ามเนี่ยนะครับเงินรางวัลหรือเงินโบนัสต่างหากคือสิ่งที่นํามาเชื่อมโยงกับการบริหารงานแบบ มุ่งเน้นผลสำเร็จนะครับนอกจากนี้การเทียบเคียงนะครับผลสำเร็จของงานหรือเบน์มาร์กเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆทั่วโลกอะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นต้นต่างให้การยอมรับนะครับแล้วก็นำมาใช้คู่ขนานไปกับการบริหารงานแบบมุ่งผลสำเร็จนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการบริหารงานแบบมุ่งผลสำเร็จนั้นนะครับภาครัฐของไทยเองก็ดีก็ได้นำมาใช้แล้วเท่าที่ดูจากการประเมินนะครับก็พบว่า หลายหน่วยงานนะครับประสบความสําสเร็จเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองไปศึกษาดูให้ดีนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ